พระองค์ริพาเสด็จเยี่ยมเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวงแจกันดอกไม้พระรอดพระองค์ริพาเสด็จเยี่ยมเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมวางแจกันดอกไม้พระรอดวัดพระธาตุริพุนชัยวรมหาวิหารรุ่งปิดทองปี51อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนและร่วมลงพระนามขณะที่พระองค์ติดโปรดให้เชิญแจกันดอกไม้ถวายเมื่อเวลา 13:45 วันที่25ธันวาคมที่บริเวณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์โดยรถยนต์พระที่นั่งทะเบียน1ด2530กรุงเทพมหานครมายังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยทรงเยี่ยมพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาและเสด็จกลับในเวลา 14:57 จากนั้นเวลา 14:35 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณโปรดให้เชิญแจกันดอกไม้มาถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาที่ชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้เชิญแจกันดอกไม้ขึ้นไปถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาต่อมาเวลา 16:05 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเป็นการส่วนพระองค์โดยมีนายฉันชัยสิทธิพันธ์คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพร้อมด้วยประชาชนเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังสถานที่ลงนามถวายพระพรที่ชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ในการนี้ได้ถวายแจกันดอกไม้และพระเครื่องพระรอดวัดพระธาตุริพุนชัยวรมหาวิหารรุ่งปิดทองปี51อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาจากนั้นทรงลงพระนามเยี่ยมในสมุดลงพระนามในโอกาสนี้ก่อนเสด็จกลับในเวลา 16:10 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศในช่วงบ่ายคณะบุคคลและผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้พวงมาลัยสีส้มและสิ่งของต่างๆมาทูลเกล้าถวายที่บริเวณหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดามีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันอธิประธานคณะกรรมกรรมาธิการปกครองท้องถิ่นสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมจิตอาสาพิทักษ์ราชบัลลังก์โรงเรียนพัฒนาปัญญาสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อนโจอีจิตอาสาแม่เมาสุดาชื่นบานนักร้องเสียงห้าวในตำนานแม่แดงฉันทนากิติยพันธ์นักร้อง
นักแสดงในตำนานสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีจังหวัดสมุทรปราการในวันพรุ่งนี้วันที่26ธันวาคมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารีจะเสด็จมายังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยทรงวางแจกันดอกไม้ทรงลงพระนามเยี่ยมในสมุดลงพระนามและเสด็จเข้าเยี่ยมพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาในเวลา 17 นาฬิกาหลังจากกลับปฏิบัติพระกรณียกิจที่ประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้ที่ผ่านมาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดมนต์เพื่ออาราธนาพระบารมีของพระธรรมวิสุทธิมงคลให้คุ้มครองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาทรงหายจากพระอาการประชวรพร้อมทั้งทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดมนต์บทโพชฌงคปริตเจ็ดจบเพื่ออาราธนาพระบารมีของพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนให้คุ้มครองให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาทรงหายจากพระอาการประชวรมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันทูลกระหม่อมพาพระองค์โสมพระราชทานถุงน้ำใจแก่บุคลากรการแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพาแก่สภากาชาติไทยและบุคลากรทางการแพทย์เมื่อเวลา 16:50 น.วันที่28สิงหาคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยณชั้น28อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพระราชทานพระวโรกาสให้นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยเข้าเฝ้ารับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา Help Me Back สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กักตัวอยู่บ้าน Home Isolationโดยมีนายแพทย์เจเดชธรรมทัชอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและแพทย์หญิงปานฤดีมโนมัยพิบูลย์ผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพาเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กักตัวอยู่บ้านในระหว่างที่ยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในวงกว้างซึ่งถุงน้ำใจพึ่งพา Help Me Back ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคยาฟ้าทลายโจรปลอดวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและชุดสิ่งของจำเป็นทั้งนี้ตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้มีส่วนร่วมดำเนินการให้ความช่วยเหลือจัดอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน
มอบแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆและที่พักคนงานในหลายพื้นที่รวมทั้งอุดหนุนอาหารจากผู้ประกอบการรายเล็กเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ร้านค้าต่างๆมีรายได้ในการดำเนินการพร้อมทั้งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอีกทั้งยังพระราชทานเจลแอลกอฮอล์และอุปกรณ์การแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่อไป